เอาไปแล้วคู่เราเป็นคู่เราเป็นอีกคู่นึงนะที่ปีนี้กระแสชนะโควิดเหมือนกันเป็นไงความรู้สึกกับความสำเร็จในปีที่เราที่ผ่านมาก็จริงๆปีนี้ก็สำหรับเราถึงมันจะมีอะไรที่ไม่ดีบ้างนะครับแต่สำหรับเราสองคนก็ถือว่ามีเรื่องดีๆเยอะมากมายเหมือนกันเลยนะก็ทั้งอย่างเรื่องซีรีส์ด้วยเรื่องคอนเสิร์ตหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสชีวิตใหม่ๆเป็นประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆมากๆเลยเหมือนกันที่ได้มาลองทำอะไรที่ไม่ได้เคยทำมาตลอด20ปีที่ผ่านมาเลยนะครับผมก็ดีใจมากแล้วก็สนุกมากเหมือนกันครับปีนี้อย่างที่ใหม่ปีนี้เราคาดหวังอะไรบ้างจากปีต่อปีนี้ใช่ไหมครับที่จริงก็พวกเราตั้งใจกันมากๆเหมือนเดิมครับเพราะว่าที่จริงนี่ตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทำไปแล้วด้วยประมาณ 3-4 คิวเนี้ยครับก็ยังตั้งใจมากเหมือนเดิมก็หวังว่าคนจะชอบซีรีส์เหมือนเดิมครับจริงๆกับคาดหวังของคนไหนก็จริงๆเรื่องความคาดหวังเราก็อาจจะไม่ได้คาดหวังเหมือนเป็นอะไรที่แบบอะไรขนาดนั้นเลยแต่ว่าเหมือนว่าเราก็ทำให้ดีที่สุดครับผมแล้วก็เหมือนว่าเราก็เตรียมตัวให้ดีที่สุดทำอะไรที่เราให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดเหมือนกับทีมงานทุกคนเลยครับก็กดดันไหมก็นิดนึงเนาะนิดนึงครับจริงๆก็มาตลอดพอเหมือนว่าตั้งแต่พาร์ทแรกเราก็จะมีการกดความกดดันแบบนึงเลยพอมาเหมือนเราก็อยากจะให้ซีรีส์ของเราเนี่ยให้ทุกแบบทำให้ทุกคนชอบครับเหมือนจะมีการเลตติ้งกันด้วยเลยอะค่ะจะมีการเลื่อนไหมหรืออะไรเนี่ยจริงๆอันนี้เดี๋ยวทางนาดาวก็อาจจะประกาศครับแต่ว่าความทางเราสองคนก็ยังไม่ทราบเองเลยใช่แต่ส่วนหนึ่งเรื่องแฟนมิ่งของเราแฟนคลับบุญเยอะมากเวลาซื้อบัตรนี่ทางก็จริงๆมันมีเรื่องของsocial distancing อะไรเงี้ยอาจจะทำให้ไม่ได้นั่งกันทุกที่เลยทำให้จำนวนที่นั่งน้อยลงด้วยอะไรเงี้ยโอกาสที่จะมาขยายรอบหรือว่าอะไรมีไหมครับก็อันนี้ต้องรอติดตามทางเพจนาดาวจริงครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดอะไรมากเหมือนกันเลยครับผมก็กล่าวว่ามันก็จะแบบดีกว่าเดิมแน่นอนใช่ไหมบอกว่าหมายถึงล่าสุดเขาไม่ได้จัดหมายถึงอะไรนะมันจะได้มีงานแฟนนี้เนี่ยมันจะได้มีเวลาในการจัดการมากขึ้นหรือเปล่าด้วยก็จริงๆผมว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ต้องค่อยปรับกันไปอะไรเงี้ยว่าสถานการณ์ก็อาจจะต้องอัปเดตไปในรายวันเลยด้วยซ้ำเนี่ยว่าอาจจะจัดหรือไม่จัดอันนี้ผมว่าเขาก็ยังตัดสินใจกันอยู่ในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยครับแต่เวลามันกระชั้นเข้ามาพอสมควรด้วยนะใช่ครับส่วนตัวเราก็มีโอกาสมีการเตรียมตัวกันไปแล้วบ้างไหมครับเสนอจริงจริงก็มีการคุยกันบ้างมีการประชุมว่าอยากจะให้มีพาร์ทไหนบ้างให้อยู่ในแฟนมีทแล้วแต่ละพาร์ทจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยแต่ว่าก็จริงยังไม่ได้นิ่งขนาดนั้นยังมีการปรับเปลี่ยนกันเรื่อยๆอยู่เหมือนว่าบางทีนิ่งแล้วก็มาเจอสถานการณ์แล้วก็มีการปรับไปเรื่อยๆเลยครับยังไม่ฟินิชขนาดนั้นเลยโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเป็นนิวเยียร์ครับ